งแรงจากข้างในออกมาสู่ภายนอกมันก็ต้องเข้าฟิตเนสบ้างเราขอแค่เราฟิตแล้วก็ไม่ป่วยเบลเป็นคนที่ให้ความสำคัญสำหรับสุขภาพที่สุดเลยเบลรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเราสามารถสร้างได้และทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะแล้วก็เบลปรับการออกกำลังกายให้มาอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันของเบลฉะนั้นคือเบลจะออกกำลังกายอย่างหลากหลายมากจะมีทั้งเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอจะยืดเหยียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามจะทำให้มันหลากหลายให้มากที่สุดหรือว่าอย่างถ้ามีอะไรที่มันเปิดใหม่ก็จะเห็นเบลโผล่ไปคือเบลเป็นคนที่แบบชอบการออกกำลังกายแบบหลากหลายอะค่ะ So we gonna count down together for five.ฟุตบอลก็ผมก็ออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วอาหารให้มันครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอเงี้ยถ้าเกิดเรากินอาหารที่ดีแล้วเราออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอก็แค่นี้ผมว่าสุขภาพร่างกายเราก็แข็งแรงนะครับผมเนี่ยต้องใช้ขาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมก็ส่วนพวกช่วงบนพวกร่างกายช่วงบนของเราก็มันก็ต้องเข้าฟิตเนสบ้างเพราะว่าแบบถ้าเกิดเราไม่เข้าเลยเงี้ยมันก็แบบเหมือนเวลาเราชนเราปะทะอะไรเงี้ยก็จะสู้คนอื่นไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องแบบก็มีดูแลตัวเองบ้างก่อนอื่นเราต้องดูสไตล์การเล่นของเราส่วนตัวผมใส่ได้นะรู้จุดได้ก็เป็นสายสปีดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเดินเกินลึกดังนั้นผมต้องหาเท้าที่สนใจและมั่นใจวิ่งและมั่นใจและรวยขึ้นเวลาเราจะเล่นเท้าเราควรไปลองด้วยตัวเองใครถามว่าคนนี้ใส่เป็นไงเราต้องไปลองแล้วเราก็เลือกสิ่งที่ดีสุดสำหรับเราที่เหมาะเราจนจะเห็นว่าเราถึงสุดการคือจริงการวิ่งมันนอกเหนือจากเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะมันเป็นเรื่องของหัวใจด้วยบางทีแข่งเองถึงเข้ามากับสายเทรนนิ่งมันบอกหมายถึงว่าเล่นเวทออกกำลังกายแต่ว่าหัวใจมันไม่ได้ฝึกซ้อมให้ใช่ไหมในระดับนี้ตลอดเวลาเป็นระยะเวลาเป็นชั่วโมงอย่างนี้ก็เลยเริ่มฝึกมากขึ้นอันนี้คือเสื้อ Adidas Runner ครับหลายคนเนี่ยจะเคยเห็นตาม IG ที่เราออกวิ่งกันก็คือเราเนี่ยเป็น community นักวิ่งนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถมาจอยกับเราได้ที่ว่าสำคัญนะคะแรกเลยคือเราต้องรู้จักร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็การจะออกกำลังกายให้สนุกให้ในลองเทอมเนี่ยต้องรู้
ไปบวกกับร่างกายเราไหวแบบไหนต้องเริ่มจากการชอบค่ะคุณอาจจะถนัดการเล่นกีฬาในแต่ละแบบที่แตกต่างกันออกไปเป็นสแตนก็เป็นการเทรนนิ่งอย่างเงี้ยค่ะร่างกายก็เน้นในเรื่องของการดูแลหุ่นคือจะต้องมันเริ่มจากการที่เราใส่ใจสุขภาพตัวเองจริงก่อนแล้วเรื่องหุ่นเนี่ยตามมาทีหลังนะคะเพราะว่าที่หลังก็สิ่งที่สำคัญเลยคือเราต้องแข็งแรงสำคัญไหมก่อนเราต้องรู้จักตัวเองรวมถึงเรื่องของการกินด้วยที่ผ่านมาเบลรู้สึกว่าเบลอยากดูหุ่นดีอันนี้คือแบบโกก่อนหน้านี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะหันมาออกกำลังกายแต่ตอนนี้มันมองเข้าไปลึกกว่านั้นเพราะว่าสิ่งที่เราได้มามันคือเรื่องของสุขภาพและความแข็งแรงจากข้างในจริงๆอะค่ะฉะนั้นก็คือเบลอยากจะออกกำลังกายยังไงให้แบบมันแข็งแรงจากข้างในออกมาสู่ภายนอกคือรูปลักษณ์ภายนอกคือแบบอันนี้คือเป็นอะไรที่เบลไม่ได้มองนะตรงนั้นแล้วอะค่ะแต่ว่ามองความยั่งยืนมากกว่าว่าเราอยากจะสุขภาพแข็งแรงตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเบลทำงานเยอะจริงๆแต่ว่าคือยังไงก็ตามจะพยายามแบบเมนเทนให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากจะแบบฟิตเบลเป็นคนแข็งแรงมากนะคือเห็นแบบอาจจะดูตัวเล็กดูอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าคือข้างในอ่ะคือก็แทบไม่เคยป่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติถ้าออกกำลังกายเนี่ยเราจะเน้นไปทางการใช้บอดี้เวทซะส่วนใหญ่นะฮะอาจจะไม่ได้แบบฟูลแบบเวทเพราะว่าช่วงนี้ทำงานเยอะมากไม่สามารถกลับไปยกหนักๆได้เพราะว่าเราไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วเราไม่สามารถที่จะลุกออกจากเตียงได้ถ้าเราไปเล่นแบบว่าหนักขนาดนั้นเลยเราต้องออกโชว์คอนเสิร์ตนะมันต้องแบบร้องหลายๆเพลงติดเงี้ยฮาร์ทเรทเป็นเรื่องสำคัญมากหายใจให้ทันอ่ะเพราะเราทั้งเต้นทั้งร้องรวมไปถึงบางทีมีเมดเล่แบบ15นาทีติดเงี้ยมันก็ต้องแบบคุมให้ได้จริงๆเราไม่ได้ตั้งเป้าถึงขั้นว่าเฮ้ยจะต้องแบบซูเปอร์แบบเป็นฟิตเนสโมเดลขนาดนั้นนะเราขอแค่เราฟิตแล้วก็ไม่ป่วยหลักๆเลยอ่ะการออกกำลังกายผมเนี่ยเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ล้วนๆคือการโชว์เราต้องไม่ติดขัดอ่ะไม่ใช่ว่าขึ้นไปแบบหายใจไม่ทันร้องไม่ทันทุกโชว์ต้องเต็มที่เนาะเราก็เน้นไปทางความฟิตมากกว่าครับใจรักเหมือนจะโดนคำสาปให้มีแต่รักเธอ